คนชอบดูหนังเวลาดูหนังเห็นอะไรเรื่องราวอะไรอ่ะคนฟังเพลงเวลาฟังเพลงเห็นอะไรไม่เลยใช่ไหมคนอ่านหนังสือเวลาหนังสือเห็นอะไรโอเคเวิร์กช็อปแรกครับใครเคยดู Monster Inc. บ้างไมค์มาทาวสกี้กับซูลูแวนให้ทุกคนใช้กระดาษ1แผ่นที่เราแจกไปครับเขียนเพื่อนในจินตนาการของพวกเองพร้อมตั้งชื่อและพลังพิเศษเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาเวิร์กช็อปต่อไปนะฮะกติกาง่ายๆเราจะให้พวกเองเขียนตามคำบอกเล่าเราจะอ่านบทความสั้นๆให้ฟังให้ทุกคนจับใจความแล้วช็อตโน้ตเสร็จแล้วพอเราอ่านจบเราจะให้เวลาอีก5ทีในการทำให้มันออกมาเป็นภาพเลยก็ได้นะฮะสื่อสารมันออกมาห้ามเป็นตัวหนังสือคอนเซนเทรตนะเราจะเริ่มแล้วสถาปนิกสัมภาษณ์ครอบครัวเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานและพฤติกรรมและวิธีที่พวกเขาปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสถาปนิกพยายามที่จะค้นหารูปแบบชีวิตและสิ่งที่มีความสำคัญกับพวกเขาสถาปนิกค้นพบว่าครอบครัวนี้เป็นนักสังคมเขารับรองแขกบ่อยครั้งพวกเขามักจะรับรองแขกโดยการแบ่งปันประสบการณ์จากการท่องเที่ยวของพวกเขาเมื่อไหร่ที่พวกเขาอยู่กันตามลำพังพวกเขาอาจจะนั่งร่วมโต๊ะกันแบ่งปันอาหารกันครอบครัวได้ตอบคำถามสถาปนิกถึงวิธีที่พวกเขาใช้สเปซสถาปนิกเริ่มต้นกับสเปซทางสังคมวิธีที่พวกเขาเกี่ยวข้องกันกับพื้นที่ทานอาหารพับบิกสเปซกว้างมากพอที่จะรองรับแขกที่มาทั้งหมดในขณะเดียวกันพื้นที่นี้ได้ถูกแบ่งแยกเป็นพื้นที่เล็กๆที่เพียงพอต่อครอบครัวเมื่อพวกเขาอยู่กันตามลำพังโต๊ะทานอาหารอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เข้าถึงผ่าน Public Space แต่ก็เตรียมไว้สำหรับ Enclosure และสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเองสำหรับครอบครัวที่จะสนทนาเฉพาะพวกเขาเองในบาง Space ถูกแบ่งโดยตู้โชว์ที่จะแสดงสมบัติมากมายที่พวกเขาได้รวบรวมจากการเดินทางและท่องเที่ยวในอดีตสำหรับแขกมันคือจุดศูนย์กลางของการสนทนาบ้านถูกโปรแกรมอย่างเฉพาะสำหรับความต้องการของครอบครัวให้เวลาอีก5นาทีในการแสดงออกมาเป็นภาพเริ่มมาวางปากกาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่พวกเองกำลังทำอยู่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของทางศิลปกรรมเวลาเราสื่อสารอะไรก็ตามวังวนแห่งการสื่อสารหรือวัฏจักรของการสื่อสารของพวกเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากประสาทสัมผัสก่อนเราจะทวนนะเราเคยเลคเชอร์เรื่องความคิดใช่ไหมวันนี้เราจะมาบีฟอัพเกี่ยวกับคำว่าความคิดก่อนพวกเราทุกคนเนี่ยมองเห็นใช่ไหมได้ยินสัมผัสมองเห็นอะไรก็จะเริ่มสื่อสารสิ่งนั้นถูกป่ะเฮ้ยเห็นเพื่อนเดินจับมือกันมึงอะไรเงี้ยหรือเฮ้ยได้ยินว่าเพื่อนไม่คุยกันมึงอะไรเงี้ยหรือว่าอ่านหนังสือแล้วเราก็จะเริ่มสื่อสารมึงวันนั้นกูอ่านนู่นนี่มันอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่เราสัมผัสพื้นผิวใช่ไหมครับสัมผัสของทุกอย่างรอบตัวเราก็เริ่มสื่อสารมันออกมาเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสง่ายๆมันก็ประกอบไปด้วย5สิ่งนั่นแหละก็คือตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นปากรับรสแล้วก็ผิวกายของเราคือสัมผัสไปยังพื้นผิวต่างๆเพื่อรับรู้ความหยาบหรือความลื่นไหลหรือความสมูทเราเรียกว่าเซนส์อวัยวะของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างเรากับโลกภายนอกถูกป่ะที่เราเคยเลคเชอร์ที่เราเคยอธิบายพวกเองฟังว่าเวลาเรามองเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเราโปรเจกต์ทุกอย่างออกไปนอกตัวเราเรามองเห็นสายตาให้เรามองเห็นเนี่ยเขาเรียกว่า projection ออกไปเวลาเรายื่นมือออกไปเนี่ยเราควานเข้าไปใน space ถูกป่ะเรายื่นไปเพื่อสัมผัสโลกแล้วก็โปรเจกต์ออกไปเหมือนกันเวลาเราได้ยินเนี่ยเวลาเราได้ยินในขาเดียวกันเราได้ยินเนี่ยเสียงมันวิ่งเข้ามาใช่ไหมแต่จริงแล้วอ่ะเราก็พยายามจะโปรเจกต์คอนเซ็ปต์ของการได้ยินเนี่ยออกไปเพื่อยังโลกรอบตัวเพื่อได้ยินเสียงรอบตัวนะฮะการรับรสก็เช่นกันเราถึงเรียกโลกภายนอกเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราว่า outer world ก็คือโลกที่อยู่รอบตัวเราสภาพแวดล้อมถ้าเกิดพูดถึงใน
ในย่านทางสังคมเราก็จะพูดถึงเขาว่าคอนเทกต์ก็ได้คอนเทกต์เนี่ยพูดถึงอะไรก็ตามที่มันแวดล้อมเราหมดแล้วเราก็โปรเจกต์เซนซิบิลิตี้ของเราเหล่านี้ออกไปหาสิ่งเหล่านั้นมันเลยเรียกว่า door of perception หรือประตูของการรับรู้แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการของการรับรู้ของเราเนี่ยมันก็ถูกโปรเจกต์กลับเข้ามาโดยปริยายโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเราหลายคนวัยรุ่นแล้วกันช่วงวัยรุ่นวัยที่ฮอร์โมนมันพลุกพล่านตามชีววิทยาช่วงนี้เป็นช่วงของภาษาอะไรก็คือหัวเรียวหัวต่อใช่ไหมถ้าเราถูกฝึกฝนมาอย่างดีพอด้วยความบังเอิญอะไรก็ตามเราอาจจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบังเอิญไม่มีใครเคยบอกเราหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าการรับมือกับสภาวะทางอารมณ์หรือเคมีในสมองมันเป็นยังไงถ้าเกิดใครชอบดูซีรีส์วัยรุ่นก็จะเห็นใช่ไหม sex education หรือว่าเรื่องวัยรุ่นอื่นๆนั่นแหละโลกที่เรารับรู้เนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้ outer world อ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่โลกจริงๆของเราด้วยซ้ำมันเป็นโลกทางกายภาพพวกเองโปรเจกต์มาที่หน้ากระดานพวกเองมองเห็นเราโปรเจกต์ไปเรามองเห็นพวกเองในแต่ละคนเรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดของห้องเรารู้ความเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะสิ่งนี้กระบวนการทางประสาทวิทยาเนี่ยมันเรียกว่ามันเกิดแผนที่ในสมองมันเกิดยังไงสมมติว่าเรามองเห็นอะไรก็ตามสักอย่างนึงโดยที่เราใช้ความเชื่อของเราบดบังใช้ความสนใจของเราบดบังเราอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดหรือความเออร์เลอร์ในการเข้าใจคุณสมบัติที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเกิดการไม่ได้ตั้งคำถามหรือกระบวนการคัดกรองที่ดีเนี่ยเราจะเข้าใจว่านั่นน่ะคือโลกที่แท้จริงของเราเราเลยเรียกโลกภายในว่า real world เพราะเราเข้าใจสิ่งนั้นไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่มันจะเกิดการซับซ้อนมากที่สุดก็คือเมื่อเราเอาโลกจริงๆของเราอะไปทาบกับโลกจริงๆของเพื่อนหรือคนรอบข้างบนละพื้นฐานความเข้าใจมันเลยเกิดคอนฟลิกต์ถ้าเราไม่มีระบบลอจิกเข้ามาเป็นตัวค้ำยันเนี่ยมันก็เกิดความไม่ลงรอยกันทางความคิดในสายสารนี้ที่เราต้องใส่ใจเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องทำงานกับคนหลายกลุ่มถ้าเราเองเป็นตัวเป็นทีมแล้วกันเป็นทีมที่เป็นจุดศูนย์กลางของโปรเจกต์ไม่สามารถสร้างเส้นเหล่านี้ได้ในงานออกแบบเนี่ยเราจะเห็นความคาดเคลื่อนแล้วกันต่อความเข้าใจของเจ้าของโครงการของคนทุกคนที่มีส่วนร่วมกับโครงการของเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะโปรเจกต์ออกไปเห็นโลกที่เป็นกายภาพแต่สร้างแมปปิ้งที่เป็นโลกของเขาเองอ่ะไม่เท่ากันเราจริงๆในชีวิตจริงเราไม่มีทางเลยที่เราจะรับรู้ว่าเพื่อนเจ็บปวดอย่างไรเนี่ยโดยการเพื่อนก็ไม่มีการรับรู้กันว่าเราเจ็บปวดอย่างไรมันเป็นแค่การใช้เรื่องที่ว่าเฮ้ยกูเข้าใจมึงนะมันคือการปลอบประโลมที่เกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันระหว่างทางสังคมแต่มันไม่ใช่ทางกายภาพที่แท้จริงเราเลยถึงต้องเข้าใจว่าโลกที่แท้จริงของเราอ่ะไม่เท่ากันเวลาเราพูดถึงความคิดใช่ไหมครับวันนี้ที่มาต้องพูดถึงความคิดก่อนเวลาถามว่าความคิดคืออะไรเนี่ยเราไม่ต้องตอบอะไรยากให้จำไว้ความคิดก็คือสิ่งที่เราใช้ความรู้สึกจากภายในของเราเวิร์กช็อปเมื่อกี้อันดับแรกที่ให้เขียนเพื่อเหตุการณ์คือความรู้สึกง่ายๆก่อนที่ฟิลเตอร์หรือแมปปิ้งในหัวแต่ละคนเคยผ่านประสบมาใช่ไหมทุกคนครีเอทคาแรคเตอร์บางอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ที่สัตว์ต้องทำงานครีเอทตัวการ์ตูนขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนเราไม่พูดถึงความสวยความงามได้ไงแต่ทุกคนหลายคนสื่อสารได้อย่างชัดเจนว่าเพื่อนจินตนาการของแต่ละคนคืออะไรในงานออกแบบก็เช่นกันเรารู้สึกอย่างไรในงานออกแบบเวลาเราเห็นเวลาเราได้ยินเวลาเราสัมผัสเวลาเราได้กลิ่นหรือเราสัมผัสรับรสชาติมันด้วยอะไรก็ตามนะให้รีบฉวยจับมันไว้ในแบบที่เราทำวันนี้คือรีบเขียนออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือการสเก็ตเป็นภาพเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นเมื่อไหร่ที่เราได้ยินเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกหรือสัมผัสเนี่ยเราได้รีครีเอทหรือเราสร้างสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งในหัวของเราเราเห็นภาพอะไรก็ตามเมื่อความรู้สึกหรือสถานการณ์นั้นไม่อยู่ไปแล้วเนี่ยเราสร้างมันกลับขึ้นมาใหม่ได้เสมอรีเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือทำให้มันกลับมาประสบการณ์กับเราอีกครั้งบางครั้งเราก็ตระหนักได้ว่าเราทำมันอย่างมีจิตสำนึกบางครั้งเราก็ทำมันอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างมีจิตสำนึกอะไรก็ตามที่บังเอิญมันโผล่ขึ้นมาในงานเราแล้วเราไม่ได้คิดเนี่ยเราก็จะใช้คำง่ายๆว่ามันคือแรงบันดาลใจแต่จริงๆคำว่าแรงบันดาลใจเป็นสิ่งบังเอิญแล้วกันที่ในอดีตเราไปประสบพบเรื่องนั้นมาแล้วมันถูกการผสมและมิกซ์อัพกันอีกครั้งในปัจจุบันแล้วบังเอิญมันตรงกับอินเทนชันหรือตรงกับสถานการณ์ที่เรากำลังทำงานอยู่เราก็เลยบอกว่ามันคือแรงบันดาลใจแต่จริงๆแล้วแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรที่มันกระพริบขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์เก่าๆที่พวกเราเองเคยผ่านมาแล้วมันมามิกซ์กันอีกครั้งเพื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เรากำลังถ้าประสบการณ์ของพวกเองทุกคนให้นึกถึงวันที่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมภาษณ์ยูสเซอร์จริงๆตอนนั้นน่ะประสบการณ์ของพวกเองอ่ะมันถูกรีกลับมาโดยมีปัจจัยสำคัญก็คืออิเสที่เราให้เขียนเพื่อสื่อสารความเป็นภาพเทคนิคเนี้ยที่เราเอามาให้พวกเองต้องฝึกก็คือในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์พวกนั้นน่ะสิ่งแรกที่สถานีต้องรีบทำก็คือการรีบฉวยจับไอเดียเหล่านั้นแต่มันต่างกันที่ว่า
ยูเซอร์เนี่ยเขาจะเล่าเราฟังเหมือนกับที่เราอ่านให้ตัวเองฟังแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนคอนเซนเทรตมันอย่างคอนเชียสหรือเปล่าว่ายูเซอร์พูดอะไรเรามาเรารู้สึกอะไรในสิ่งที่ยูเซอร์กำลังพูดจากเซนซิทิวิตี้ของการได้ยินได้เห็นได้สัมผัสเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญอ่ะทุกคนคอนเซนเทรตรอบอันนี้เป็นอิสเซทที่2อันนี้ไม่ต้องเขียนอะไรเราอยากให้ทุกคนคอนเซนเทรตสิ่งที่เรากำลังจะอ่านให้ฟังแล้วลองรู้สึกตามดูใครจะหลับตาก็ได้นะใครจะไม่หลับตาก็ได้ถ้าอยากจะลองรีเอ็กซ์เพรียนเหล่านี้นะเริ่มนะให้ทุกคนคิดว่าทุกคนกำลังเดินอยู่ในป่าต้นไม้สูงขึ้นเหนือหัวพวกเราโอบล้อมพวกเราในทุกๆด้านเรามองเห็นสีของป่าที่อยู่รอบตัวเราแสงพระอาทิตย์สร้างให้เกิดช่องว่างและประกอบกันขึ้นจากชิ้นส่วนเล็กๆราวกับเป็นกระเบื้องโมเสสบนพื้นป่าเราเดินผ่านรอยปักของแสงแดดที่ส่องทะลุผ่านชั้นความเย็นและระนาบของใบไม้ที่อยู่เหนือหัวพวกเราในขณะที่เรากำลังเดินปรากฏว่าเรานึกขึ้นได้ถึงความเงียบสงบมีแค่เสียงของนกร้องเสียงดังกรอบแกรบจากฝีเท้าของเราราวกับว่าเราเหยียบบนเศษซากของใบไม้ในบางครั้งเสียงหักของกิ่งไม้ก็ฟังแหลมคมต่อมาเรายื่นมือออกไปสัมผัสกับลำต้นของต้นไม้เรารู้สึกได้ถึงความหยาบของลำต้นที่อยู่ใต้ฝ่ามือเราในขณะเดียวกันเรารู้สึกได้ถึงลมอ่อนๆที่พัดมาปะทะกับใบหน้าของเราเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นของต้นไม้กลิ่นดินของผืนป่าในขณะที่เรากำลังท่องไปในป่าเราจดจำได้ถึงรสชาติของอาหารมื้อสุดท้ายที่เราเพิ่งได้รับประทานมาเมื่อเร็วๆนี้มันคือรสชาติของอาหารโปรดของเราเราสัมผัสได้ถึงรสชาติที่อยู่ในน้ำลายในปากของเราม ีใครเห็นสีป่าเป็นสีอะไรบ้างสีส้มสีเขียวเข้มมีใครน้ำลายสอพ่ออาหารมื้อสุดท้ายบ้างมีใครได้ยินเสียงที่ดังกรอบแกรบบ้างเราจะเห็นว่าแม้ว่าประสบการณ์ในการอ่านประสบการณ์ที่แท้จริงณตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในห้องเรียนถูกป่ะแต่ภาษาก็เป็นสื่อที่สร้างให้เกิดประสบการณ์ที่พวกเองไม่เคยมีมาก่อนจากแค่การฟังนั้นประสบการณ์เนี่ยแม้เราไม่เคยมีประสบการณ์พวกนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถหาข้อมูลได้นึกออกป่ะการที่อาจารย์แจ๋วหาเคสสตาร์ดี้มาให้พวกเองดูเป็นวิดีโอเมื่อเช้ามันคือการที่เรารีประสบเรารีเอ็กซ์เพรียนซ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นจากข้อมูลที่เราเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นการดูหนังการฟังเพลงการอ่านหนังสือการได้สัมผัสพื้นผิวทุกอย่างลิ้มรสชาติของอาหารที่เคยผ่านมาสิ่งเหล่านี้มันถูกบันทึกอยู่ในหัวของเรามันอยู่ที่ว่าเราจะรอเวลาในการที่จะสร้างมันอีกครั้งเมื่อไหร่ในมุมมองสามมิติมันสำคัญมากเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เราเจอกับลูกค้าเจอกับยูสเซอร์กันไม่ใช่คำนี้ขอโทษเราจะเจอสิ่งเหล่านี้ยูสเซอร์ของอาคารเนี่ยเขาก็จะฉายภาพโลกที่แท้จริงของเขาให้เราเห็นไม่ใช่ฉายภาพบนสไลด์ด้วยนะเขาเล่าเหมือนอย่างที่เราเล่าป่ะแต่ลองกลับไปรีประสบการณ์ว่าตอนนั้นทุกคนรู้สึกหรือใช้เซนซิริตี้เหล่านั้นน่ะกลับมารีเคียเอกรอบให้ยูสเซอร์ได้หรือไม่ถ้าถามจริงๆคือณตอนนั้นน่ะมีใครเริ่มสเก็ตภาพในหัวบ้างไหมมันไม่ผิดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะเจอกันเสมอในลูปของการทำงานก็คือเมื่อเจ้าของไม่อยู่เมื่อเจ้าของโครงการเนี่ยไม่อยู่กับเราต่อเวลาถูกออกป่ะเราจะต้องรีครีเอทสิ่งเหล่านี้กลับมาบนพื้นฐานกับโลกที่แท้จริงของเขาบางครั้งเลยเกิดการสับสนว่าเราเนี่ยเรารีครีเอทประสบการณ์ของเราเพื่อไปยัดเยียดให้เขาหรือเรารีครีเอทโลกของเขาจริงๆคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามในการออกแบบเพราะงั้นเราจะเห็นว่ายูสเซอร์เนี่ยก็จะฉายโลกอย่างเนี้ยฝั่งผ่านคำบอกเล่าเหมือนที่เราบอกเล่าเมื่อกี้เลยแต่เราเองเนี่ยเราต้องใช้วิธีการเฝ้ามองสังเกตถึงโลกที่แท้จริงของเขาแล้วกลับเข้ามาฉายกลับเข้ามาในความคิดของเราเพื่อรีครีเอทมันออกมาเป็นอาร์คิเทคเจอร์เป็นฟิสิคอลติงแล้วสื่อสารผ่านมีเดียมเนี้ยกลับไปที่ตัวยูสเซอร์มันเลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะต้องการให้พวกเองเปิดเซนส์เหล่านี้วิชาดีไซน์ไม่ใช่วิชาที่ยากเลยถ้าพวกเอง
ถอด attitude ในการทำงานออกไปนะมันคือวิชาที่สนุกมากมันคือวิชาที่เองได้เวลาปลดปล่อยความคิดเหมือนกับที่เองปลดปล่อยเพื่อนจินตนาการเหมือนกับที่พวกเองกำลังเขียนรูปตามคำบอกเล่าแต่สิ่งที่ยากของทุกคนก็คือการผลิต physical thing ที่ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือหรือเรียงความเพื่อสื่อสารเพราะงั้นหน้าที่ของสารจริงๆแล้วเราไม่ได้แค่เขียนแปนเราคือทำสิ่งเหล่านี้เราใช้เซนส์ของเราไปกับโลกภายนอกแล้วเราก็รีพรีเซนต์เซนส์ความรู้สึกเหล่านั้นกลับเข้ามาภายในของเราเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็ถอดรหัสข้อมูลแล้วก็สร้างมันออกมาเป็นกายภาพเพื่อสื่อสารกลับไปที่ตัวของผู้ใช้งานประเด็นสำคัญที่เราคุยกันทุกครั้งเนี่ยในมุมมองสองสาวนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเด็กสเปซใช่และหน้าที่ของสาวนี้คือการสร้างสเปซถูกป่ะไม่ได้สร้างสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือสตรัคเจอร์ทางความคิดวิชาดีไซน์เราเรียนกันเราเลยเรียนกันพูดถึงความคิดวิธีคิดวิธีสร้างให้ผู้เองคิดอย่างเป็นระบบถูกป่ะเอาแล้วสเปซทางศิลปกรรมคืออะไรนั้นมาทวนความรู้กันหน่อยดิทำไมสเปซที่เราพูดในทางศิลปกรรมถึงต่างจากสเปซที่เราพูดในทางอวกาศหรือสเปซในทางคณิตศาสตร์วันนี้ใครมีตารางเมตรมาให้อาจารย์ตรวจกันบ้างเราเรียกตารางเมตรนั้นว่านึกไม่ออกจริงเหรอแล้วนี่เป็นจุดสำคัญของการที่เพื่อนจะเป็นสารที่ดีหรือไม่ดีได้โดยซ้ำนะสเปซในงานศิลปกรรมคือการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของสารนี้คือการกำหนดขอบเขตอาชีพของพวกเราคือการทำให้สภาพแวดล้อมที่มันสับสนวุ่นวายเนี่ยจัดเข้ากันอย่างเป็นระบบเราถึงได้รู้จักคำว่าออเดอร์ทางทฤษฎีเนี่ยโลกรอบตัวเราแม่งเคออติกหมดเรามีหน้าที่แบ่งสเปซที่ไม่มีขอบเขตเหล่านั้นน่ะให้เกิดขอบเขตที่สัมพันธ์กับการใช้งานแต่การใช้งานมันไม่มีแค่การใช้งานเดียวมันเลยถึงต้องถูกจัดระบบอย่างเป็นระเบียบแต่สเปซไม่ได้แค่พูดถึงการวางแพนนิ่งแต่มันพูดถึง3มิติมันพูดถึงบรรยากาศเพราะงั้นถ้าวันนี้ทุกคนจำความหมายนี้ไม่ได้พวกเองก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแค่บิลดเออร์คือคนทำอาคารแล้วหลังจากวันนี้ไปถ้าพวกเองจำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พวกเองก็จะคอนเซนเทรตแต่แปนและเมื่อไหร่ที่พวกเองผลิตแต่แปนพวกเองจะโดนแก้จนวันสุดท้ายเพราะอาจารย์กับยูเซอร์ก็คือคนเดียวกันก็คือคนคล้ายกันเขาก็จะเอาไม้บรรทัดโลกภายในของเขามาวัดโลกภายในของเองโดยที่ไม่มีการสร้างบรรทัดฐานของความเข้าใจในโครงการของพวกเองพอพวกเองไม่เคยยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านั้นการเรียนระบบมหาลัยเนี่ยพวกเองต้องละทิ้งการเฉลยข้อสอบการเรียนสถาบันไม่มีการเฉลยข้อสอบพวกเองเป็นคนสร้างบรรทัดฐานเหล่านี้ขึ้นมาในโปรเจกต์ของพวกเองใบโปรแกรมที่อาจารย์เขาให้ในแต่ชั้นปีเป็นแค่ไกด์ไลน์ของการได้เรียนรู้เพราะงั้นจำไว้ว่าหน้าที่ของสถานิกคือการกำหนดขอบเขตและการสร้างลำดับของความคิดเพื่อผลิตพื้นที่สำหรับการรับใช้มนุษย์เห็นรูปนี้แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกมันใช่สเปซไหมมันคือสเปซใช่ไหมมันใช่สเปซทางศิลปกรรมไหมมันคือที่ว่างแต่สเปซทางศิลปกรรมคือที่ว่างที่ต้องถูกกำหนดขอบเขตเราจะเห็นว่ารูปนี้มันอาจจะถูกกำหนดขอบเขตด้วยเส้นนี้ก็ได้นะแต่เราไม่ต้องการ represent สเปซเหล่านั้นสิ่งที่เราต้องการคือมันเริ่มเห็นขอบเขตชัดมากขึ้นป่ะเป็น3มิติไหมเห็นแปนไหมอันนี้เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร sensibility แรกมันสื่อสารความหมายอะไรอยู่ในห้องมันสื่อสารอะไรอีกเอาไว้นอนเราเรียกมันว่าห้องนอนอันนี้ล่ะเห็น motion อะไรก็ว่าไงทานอาหารเราเรียกพื้นที่นี้ว่าห้องทานข้าวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเห็นแฮมเบอร์เกอร์เห็นขอบเขตป่ะเป็นสเปซทางศิลปกรรมมั้ยไม่ได้มีแค่สเปซใช่มั้ยแต่มีหน้าที่หรือว่ามีฟังก์ชันแล้วท่านี้ล่ะใครเห็นว่าเขาลอยบ้างใครเห็นว่าแรงดึงดูดกําลังกระทํากับเขาบ้างไม่มีจริงหรอเอานะเอารูปกลับไปรูปนี้นะอันนี้มีแรงดึงดูดป่ะนี่มีแรงดึงดูดป่ะอันนี้มีแรงดึงดูดป่ะอันนี้มีแรงดึงดูดป่ะมันลอยใครเห็นเราลอยบ้างเมื่อกี้ใครเห็นเราลอยบ้างใช่เราลอยแป๊บเดียวสเปซในทางคณิตศาสตร์เป็นแค่ตัวเลขทางนามธรรมสเปซในอวกาศเป็นสเปซที่ไม่ได้พูดถึงการกำหนดขอบเขตแต่มันพูดถึงระยะทางของการเดินทางของแสงแต่สเปซทางศิลปกรรมเนี่ยเมื่อมันมีเส้นขอบเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเองจะเห็นเลยว่ามันมีสิ่งที่ไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นแรงดึงดูดที่กระทำกับตัว motion picture ที่เกิดนี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่า motion picture ถูกป่ะมันคือเหมือนคนที่กำลังกระโดดขึ้นที่นอนถ้ามันมีแค่ตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีคอนเทกต์เห็นไหมแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยพอมันเริ่มมีคอนเทกต์มันเริ่มมีการในยะของที่สำหรับนอนถูกป่ะแบ่งพื้นที่สำหรับนอนกับข้างนอกถูกป่ะมีวอลลุ่มของสเปซแสดงว่ามันเริ่มมีปฏิกิริยาระหว่างยูเซอร์แล้วก็สเปซในทางเดียวกันท่าทางเดียวกันแต่พอบริบทเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนมันมีเพราะว่ามีสเปซทางศิลปกรรมมันมีขอบเขตมันมีหน้าที่ด้วยแล้วนี้เป็นขอบเขตแล้วนี้เป็นสเปซทางศิลปกรรมป่ะเป็นเพราะมันมีขอบเขตแต่ไม่แปลกนะที่คนทั่วไปก็สร้างขอบเขตเพราะมนุษย์ดันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่สามารถสร้างขอบเขตได้อย่างชัดเจนมันเลยทำให้ความแตกต่างเส้นประมาณระหว่างคนผู้สร้างกับสหานิกเนี่ยมันมีพื้นฐานเดียวกันด้วยซ้ำอันนี้มีขอบเขตไหมอ่ะให้พวกเองจำไว้ว่าหน้าที่ของเราคือการกำหนดขอบเขตของสเปซคือเราจะบอกว่าต
่อให้เป็นงานแลนด์สเคปมากกว่า 80% แล้วกันคนในประเทศแถวเนี้ยจะเข้าใจว่าการเป็นแลนด์สเคปกับการเป็นการ์เดนเนอร์คือคนคนเดียวกันคนเป็นการ์เดนเนอร์คือคนปลูกสวนบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมีแลนด์สเคปหรอกแค่ต้นไม้ปลูกเองก็ได้แต่อยากให้เข้าใจว่าการทำงานแลนด์สเคปเนี่ยมันก็คือการออกแบบทางศัลยกรรมประเภทนึงเป็นการกำหนดขอบเขตของสเปซเพียงแต่ว่าการกำหนดขอบเขตทางสเปซของแลนด์สเคปดีไซเนอร์เนี่ยมันจะมีการผนวกเข้ากับพืชพันธุ์ที่เรียกว่าออร์แกนิกฟอร์มทำงานร่วมกันกับฮาร์ดสเคปที่มนุษย์เป็นคนสร้างก็คือแมนเมดสิ่งที่มนุษย์สร้างหรืออ็อบเจกต์นั้นเวลาที่เองไปสวนเองจะเจอสะพานนั่นคือสะพานอยู่ร่วมกันกับซอฟต์สเคปที่เป็นพวกพืชพันธุ์ถูกป่ะในสวนต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกกำหนดออกมาในแปลนนิ่งแล้วว่าโซนไหนเป็นโซนไหนโซนกิจกรรมแต่กิจกรรมก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะโซนที่อยู่บนสะพานมันข้ามอะไรอ่ะทำไมถึงต้องเป็นสะพานทำไมเขาถึงต้องยอมโมดิฟายตรงนั้นให้เป็นสะพานใต้สะพานคืออะไรอ่ะน้ำใช่ไหมมันต้องเป็นบึงน้ำหรือว่าต้องเป็นสวนอะไรที่ตัวทีมดีไซเนอร์ต้องการสื่อสารถึงแลนด์สเคปตรงนั้นนึกออกป่ะแลนด์สเคปดีไซเนอร์อาร์คิเทคอินเทียร์ดีไซเนอร์ทุกคนทำหน้าที่บนพื้นฐานเดียวกันคือการกำหนดขอบเขตของสเปซซึ่งการกำหนดขอบเขตของสเปซเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การพูดถึงห้องแต่มันพูดถึงขอบเขตของปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างที่เราทำงานร่วมกับทุกอย่างอ็อบเจกต์ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกมันว่าอีเวนต์หรือเหตุการณ์หน้าที่ของสายนี้ที่มันบียอนขึ้นไปกว่านั้นก็คือเราในฐานะผู้สร้างสรรค์หรือผู้นักครีเอทเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ความรู้ความสามารถเหล่านี้ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดพฤติกรรมเองจะเห็นว่ารูปทั้งหมดเนี่ยเราใช้ฟิกเกอร์เดียวกันคือมนุษย์อวกาศคนนี้ทำท่าเดียวกันสิ่งที่ต่างคือเมื่อคอนเทกต์มันต่างมันเกิดพฤติกรรมที่ต่างใช่ป่ะภาพประสบการณ์เดิมๆของพวกเองเห็นไหมว่าต่อให้โมชั่นพิกเจอร์เดียวกันมันพูดถึงคนละเหตุการณ์มันคือสิ่งที่พวกเองเพิ่งฝึกไปเมื่อกี้คือเหตุการณ์ของการนั่งร่วมโต๊ะอาหารของครอบครัวหนึ่งพวกเองพยายามสื่อสารเหล่านี้ออกมาเป็นภาพก็ทำหน้าที่เดียวกับเราพวกเองสกิลเท่าเราเลยนะแต่เราแค่ใช้คอลาดดิจิตอลคอลาดแต่ประเด็นที่เรากำลังพูดคือหน้าที่ของเราคือการใช้สิทธิ์ในการสร้างจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมและสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ยูสเซอร์จะเข้าไปใช้งานมันเป็นอีกมุมมองนึงของการครีเอทงานด้วยซ้ำมันเป็นอีกวิชวลพอยต์นึงที่เรานั่งทำงานเดี๋ยวเรามองเห็นภาพของคุณดิวนั่งเลี้ยงแมวในห้องที่มีแสงเข้าอย่างเหมาะสมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องผลิตฟิสิกอลติงเพื่อสื่อสารก็คือรูปสเก็ตโมเดลหรือแผนต่างๆวันนี้คือเลคเชอร์ชุดนี้ก็คือโปรแกรมมิ่งในงานศิลปกรรมคำว่าโปรแกรมเห็นป่ะวอร์ดดิ้งอะไรอะเราพูดคำว่าโปรแกรมในงานศิลปกรรมเนี่ยเราต้องคิดถึงสิ่งนี้เลยการกำหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสเปซขยายความหน้าที่ของสเปซถ้าเราเป็นแค่บิลดเออร์จะมองสิ่งนี้ว่าห้องนอนห้องกินข้าวสระว่ายน้ำสวนสาธารณะถ้าพวกเองจะเปลี่ยนทัศนคติในการออกแบบพวกเองต้องไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นห้องพวกเองต้องมองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้างในเพลสนั้นมันเลยถึงเป็นสิ่งที่บอกว่าวันนี้รวบรวมเพลสมาคิดให้เป็นเพลสอย่าคิดเป็นห้องใช้จินตนาการให้เต็มที่ว่าในแต่ละเพลสมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้างนั้นตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะปลดส่งเอฟเฟกต์ยังไงกันต่อนะเราจะเจอสิ่งนี้ไดอะแกรมแบบนี้โปรแกรมสเปซต้องกำหนดหน้าที่ของมันเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกกำหนดเป็นห้องหรือว่าหรือแม้แต่คำว่า room ในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าใครดูบอลมันจะมีคำหนึ่งขึ้นมาว่า no room for racismคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือไม่มีที่ว่างสำหรับคนเหยียดผิวแต่ถ้าเราแปลตรงตัวคือไม่มีห้องสำหรับคนเหยียดผิวซึ่งคำว่า room ในบางครั้งในคอนเทกต์ภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่าห้องอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นห้องเราถึงบอกพวกเองว่าเลิกความคิดว่าเรามองทุกอย่างเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องในภาษาไทยถ้าเท่ากับภาษาอังกฤษจริงมันคือการแบ่งสเปซที่ไม่มีขอบเขตให้เกิดขอบเขตนั้นถ้าเรามองโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันก็คือห้องหนึ่งป่ะห้องที่มีฟีดมาร์เก็ตห้องที่มีเออร์เบิร์นฟาร์มแต่เห็นป่ะมันไม่มีกายภาพของความเป็นห้องที่เราเข้าใจตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำว่าห้องต้องมีกำแพง4ด้านจังหวะนี้แหละโปรแกรมคือสิ่งที่พวกเองมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลากับมันในการจินตนาการถึงยูสเซอร์ที่เรากำลังทำงานด้วยว่าเขามีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างจากประสบการณ์ที่เขาเล่าให้เราฟังเราจะรีเอ็กซ์พีเรียนซ์เหล่านั้นอะออกมาเป็นภาพได้อย่างไรพี่ปี3ของกลุ่มจานแชมป์คิดงานเป็นภาพคิดงานเป็นสตอรี่บอร์ดมันคือสิ่งที่หลายๆคนในห้องนี้เริ่มเป็นเราเห็นเส้นสเก็ตพวกเองหลายๆคนเนี่ยเอาจริงป่ะมีแค่คนเดียวที่สเก็ตเป็นไดอะแกรมไม่ว่าด้วยทักษะอะไรก็ตามนะไม่ใช่ว่ามันผิดหรือถูกนะแต่ที่เหลือทุกคนมีแนวโน้มที่คิดทุกอย่างเป็นภาพแต่เราไม่รู้ว่าภาพนั้นเนี่ยอยู่ไหนบนแผ่นถูกป่ะเราถึงต้องกำหนดว่าภาพของโต๊ะกินข้าวขนาดพอดีกับครอบครัวต้องเดินผ่านเข้าจากpublic space property of form เราเห็นอะไรบ้างเราเห็น positioning ถูกป่ะเราเห็นสัดส่วนระหว่างพอดีตัวกับครอบครัวกับห้องที่ใหญ่พอที่จะคง public space เอาไว้นั้นแสดงว่าในมุมมองสานิพิเศษเมื่อกี้มันบ่งบอกมาแล้วว่ามันมี2สัดส่วนที่ไม่เท่ากันแต่ต้องวางไว้คู่กันเราถึงบอกว่าตอนที่เรา re experience ตอนที่เราถามสัมภาษณ์คุณดิวอะ
แต่ละคนเนี่ยมีคอนเซนเทรตหรือมีคอนเชียสกับคุณดิวมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะฉวยจับไอเดียเหล่านี้ที่อ้างอิงอยู่บนพื้นฐานของศาสตร์วิทยากรรมแต่ถามว่าเป็นเรื่องผิดปกติไหมไม่ผิดเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมารีเอ็กซ์เพียนเราในสตูดิโอของเราในห้องนอนในห้องทำงานของเราเพื่อแปลงข้อมูลเหล่านั้นกลับมาเป็นสเปซอีกรอบนึงแต่แค่อยากจะพอยต์เอาให้เห็นว่าทำไมทุกคนถึงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและสิ่งสำคัญสุดคือโปรแกรมมิ่งคือวิธีการเข้าถึงงานออกแบบได้ไวและง่ายที่สุดเมื่อเรามีจินตนาการปลดปล่อยให้ตัวเองได้ใช้จินตนาการมากพอในการมองเห็นภาพของยูสเซอร์ในสเปซที่เราอยากจะเป็นคนสร้างสรรค์ให้เขาเมื่อเราสร้างสรรค์มันมากพอเราจะเห็นว่าสเปซพวกนี้เหตุการณ์ต่างๆเนี้ยถูกแปลออกมาเป็นไดอะแกรมง่ายๆจากการตีความจากการ exploring ค้นหาจากการ gathering จากการถอดความของความต้องการและการใช้พื้นที่โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันแทบจะเป็นโครงร่างในความคิดของพวกเองเพื่อให้ได้มาซึ่งคาแรคเตอร์คำนี้ใหม่ใช่ไหมคาแรคเตอร์ของสเปซแล้วก็ฟอร์มคาแรคเตอร์ของห้องคุณดิวเป็นอย่างไรuserเอาภาพมาให้ดูเยอะๆเนี่ยเป็นกับดักทางความคิดนะเว้ยระวังuserต้องเข้าใจว่าเขาไม่รู้เขาจะพูดอะไรนึกออกปะเขาไม่รู้เขาจะสื่อสารในภาษาที่ให้คนอื่นเห็นภาพได้อย่างไรวิธีง่ายๆที่สุดคือเขาต้องเอาภาพ reference มาให้เราดูแต่ไม่ได้หมายความว่าสามีต้องเอาภาพพวกนั้นไปทำงานให้เขานะนั่นคือการลอกเลียนแบบมันถึงต่างกันว่าการที่เราเห็นภาพที่คุณดิวมาให้เยอะแยะเนี่ยเราเห็นว่ามันมีความสเปซสปะหน้าที่ของเราคือการตีความกลับไปอีกรอบว่าจริงๆแล้วแนวโน้มความไปได้ของรสนิยมหรือรูปแบบหรือคาแรคเตอร์ของสเปซที่ยูเซอร์ต้องการคืออะไรแล้วกลับมาทำใหม่ให้เป็นภาพของเราเพื่อนำสื่อสารให้เขาถึงสัดส่วน proportion ถึงความสัมพันธ์ที่เป็นสัดเป็นส่วนในแต่ละระบบพื้นที่การใช้ชีวิตโปรแกรมที่เราพูดถึงเนี่ยมันเลยแสดงให้เห็นถึงระดับของการแก้ปัญหาตั้งแต่โปรแกรมที่ธรรมดาที่สุดจนถึงโปรแกรมที่พิเศษเฉพาะที่สุดพวกเองคือนักออกแบบพวกเองคือคนที่ต้องการเป็นนักออกแบบทุกโครงการจะมีความพิเศษในแบบของมันความพิเศษที่เราพูดถึงไม่ได้หมายถึงความสุพรีมนะเว้ยไม่ถึงแบบโอ้โหไม่เคยมีมาก่อนในโลกไม่ในแต่ละโครงการจะมีความพิเศษที่อาจจะซ้อนทับอยู่บนความธรรมดาก็ได้ความธรรมดาที่พิเศษหรือความพิเศษที่พิเศษหรือความพิเศษที่ธรรมดาความพิเศษที่ธรรมดานี่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วไงวะความธรรมดากับความพิเศษเหล่านี้แหละมันจะไปสู่การแก้ไขปัญหาในหลายๆระดับของตัวโครงการเราจะต้องเริ่มอินพุตเครื่องมือที่เราเคยสอนไปทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือโปรแกรมทั่วไป generic โปรแกรมสาวนี้รวบรวมความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในแต่ละสเปซโดยที่กำหนดขอบเขตง่ายเป็น1จัตุรัสต่อมาเราเริ่มจัดหมวดหมู่และแบ่งหมวดหมู่เพื่อเห็นสัดส่วนของพื้นที่เห็นป่ะมันถูกแปลงเป็นไดอะแกรมง่ายๆอย่างที่พวกเองทำกันโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวคอนเทกต์หรือไซส์ยังไงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่สาวนี้เริ่มต้องอินพุตความพิเศษของตัวการจัดเรียงเงื่อนไขการจัดเรียงกฎเกณฑ์ของการจัดเรียงเหมือนที่อาจารย์อุ้มอธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำไมอาจารย์อุ้มไม่เลือกทำบ้านตรงๆยาวๆแล้วจบเพราะโดยสัญชาตญาณแล้วเราก็ต้องมองเห็นความพิเศษที่เอื้ออำนวยให้เกิดคาแรคเตอร์เฉพาะของตัวโครงการโดยที่เราไม่ใช่เป็นคนยัดเยียดด้วยนะมันมาจากความชอบธรรมของชุดข้อมูลที่มันเปิดโอกาสให้เราทำอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากๆเราเลยเอามาให้พวกเองดูแล้วจะเห็นว่าการรวบรวมพื้นที่ทั้งหมดถูกกำหนดขอบเขตแล้วก็สื่อสารผ่านเป็นไดอะแกรมง่ายๆที่เรียกว่าออริจินอลโปรแกรมแล้วจะว่าออริจินอลโปรแกรมเนี่ยถูกแบ่งเป็นสีอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วตัวสานิกออกแบบโครงการเนี่ยก็มองเห็นว่ามันแบ่งเป็นพื้นที่ 32% ของจาก100เนี่ยก็คือพื้นที่หนังสือส่วนพื้นที่แบงค์ฟอร์มเนี่ยคือพื้นที่ที่มนุษย์จะใช้เพื่อคอนซูมสานิกเริ่มแบ่งแยกและรวบรวมชุดหนังสือกับชุดข้อมูลใหม่อีกรอบนึงการตีความมันจะเริ่มมาเป็น1 2 3ตามกระบวนการเสร็จแล้วรีชัฟเฟิลโปรแกรมใหม่รีชัฟเฟิลก็คือคระโปรแกรมใหม่เวลาเราทำงานคระโปรแกรมเนี่ยให้จำไว้ว่าไม่มีการแรนดอมแบบมั่วเกิดขึ้นในงานออกแบบการแรนดอมเกิดขึ้นจากการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ามันจะแรนดอมยังไงความบังเอิญหรือความมั่วจะเกิดขึ้นในธรรมชาติเท่านั้นถ้ามนุษย์กำหนดความมั่วเนี่ยไม่มั่วให้ทายว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรห้องสมุดใช่เก่งมากเราเห็นว่าเมื่อไดอะแกรมเนี่ยไดอะแกรมแท่งสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยที่แค่บ่งบอกขอบเขตของสเปซบ่งบอกให้เห็นถึงสัดส่วนบ่งบอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นสัดเป็นส่วนกันของตัวโปรแกรมมิ่งเฮดควอเตอร์ลีดดิ้งรูมสไปรัลยูสแชมเบอร์มิทติ้งลิฟวิ่งสตาฟคิดปาร์กิ้งเอามาจัดเรียงกันในระดับของแนวตั้งเราพอจะเดาได้ว่ามันคือตึกสูงแน่นอนมันเป็นห้องสมุดที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักราว15ปีมาได้แล้วสามีเริ่มตั้งคำถามว่าห้องสมุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องสมุดของการจัดเก็บหรือสตอเรจหนังสือต่อไปมันคือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ระบบสารสนเทศมันเริ่มเข้ามาทำหน้าที่กับสังคมได้มากขึ้นนั่นหมายว่ามนุษย์เราสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างหลากหลายวิธี
พอเขามาแปลงกายภาพเนี่ยเขาเลยมองว่าในวิธีการเข้าถึงห้องสมุดหรือการเข้าถึงส่วนหนังสือเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นชั้นของหนังสือต่อไปเขาเริ่มมองเห็นออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่นิ่งที่สุดกับส่วนที่เกิดความเคลื่อนไหวมากที่สุดส่วนที่นิ่งสุดก็คือเฮดคอร์เตอร์ส่วนที่เก็บหนังสือห้องสมุดห้องสตาฟและจอดรถส่วนห้องที่ไดนามิกที่สุดก็คือส่วนของการอ่านใช่ป่ะการอ่านก็คือการเดินการที่ผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อหยิบหนังสือแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะเริ่มมีมิกซ์แชมเบอร์เป็นห้องโคออร์ดิเนตห้องโคเวิร์กิ่งแล้วก็ลิฟวิ่งคำถามคือทำไมเขาถึงต้องทำในลักษณะนี้เพราะว่าส่วนที่ไดนามิกที่สุดกับส่วนที่สถิตที่สุดเนี่ยมันควรจะต้องถูกขั้นการเพื่อให้เกิดควอลิตี้ของสเปซเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันลองคิดดูว่าถ้าส่วนที่นิ่งที่สุดขึ้นไปอยู่บนสุดเนี้ยมันคงจะเหงาแน่ดูถูกป่ะไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าใช้หรือเฟรนลี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเอาสเปซเนี้ยมาแทรกกันมันจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายระหว่างชั้นระหว่างโซนซึ่งมันเริ่มเป็นกายภาพสานิกเริ่มรวบรวมสานิกเริ่มมองเห็นภาพเมื่อกี้เริ่มเป็นการกำหนดขอบเขตในเชิงพื้นที่สานิกเริ่มกำหนดขอบเขตในเชิงแมสเริ่มสื่อสารผ่านฟอร์มนี่คือการรีพรีเซนต์ง่ายๆว่าเฮดคอร์เตอร์เนี่ยก็คืออยู่บนสุดนี่คือลีดดิ้งรูมเห็นลองซีเควนซ์เริ่มมานะห้องเก็บสมุดห้องเก็บหนังสือแล้วก็โคเวิร์กิ่งสเปซแล้วก็ส่วนรวบรวมส่วนสตาฟแล้วก็ส่วนเก็บลองนึกลำดับเหตุการณ์เราต้องหาหนังสือเราไปที่โต๊ะถูกป่ะแต่ถ้าเป็นห้องสมุดแถวบ้านเราหรือห้องสมุดของเราเนี่ยเรากลับต้องเจอโต๊ะก่อนจองโต๊ะก่อนแล้วไปเก็บหนังสือแล้วค่อยเดินออกมาแล้วห้องแล้วตรงที่อ่านหนังสือในห้องเราเนี่ยจะต้องใกล้กับพวกบรรณารักษ์นึกออกป่ะห้องสมุดโรงเรียนมัธยมใครเป็นอย่างนี้บ้างจะคล้ายๆอย่างนี้ป่ะจะไม่ค่อยคละโซนอ่านหนังสือเนี่ยให้ไปอยู่ข้างหลังแต่ให้มาอยู่ใกล้ๆบรรณารักษ์เพราะบรรณารักษ์ก็คือครูเยียบๆหน่อยที่แบบซึ่งแม่ง30ปีแล้วก็ยังเป็น50ปีแล้วก็เป็นในขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาเนี่ยเราช็อกมากเลยเราเคยไปพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นของอันโดแล้วเราเจอวัยรุ่นแม่งนั่งร้องเพลงแล้วมีใครห้ามถ้าเป็นแก๊งคนไทยผมไม่มีมารยาทเลยเสียงดังเลยแต่ไม่มุมมองของสถิติของคนในสังคมเขาเปลี่ยนไปแล้วว่านี่คือพื้นที่เซฟโซนเขารู้สึกว่าวัยรุ่นมาเสียงดังในพิพิธภัณฑ์แม่งยังดีกว่าวัยรุ่นไปเสียงดังอยู่ในซอกตึกแล้ววัยรุ่นมาเสียงดังในพิพิธภัณฑ์ต่อให้แม่งวันมึง300ซ่าวันมึงมาเสียงดังสักวันนึงมึงต้องเอะใจว่าเฮ้ยสเปซต่อไปมันมีอะไรวะเพราะว่าเขาดึงคนให้มาอยู่ใกล้ความรู้แต่ให้เราเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าสเปซเหล่านี้เราไม่อยากเข้าไปเพราะเราเข้าไปทุกอย่างก็ต้องเหมือนเข้าไปพับเพียบให้บรรณารักษ์นึกออกว่าแค่นี้สายนี้ก็เอามาเป็นประเด็นในการออกแบบได้แล้วมันทำให้เกิดการพัฒนาของตัวโปรแกรมกลับมาที่งานเคสสตัดดี้เราจะเห็นว่าซีเควนซ์ปกติเลยนี่คือเจเนอรัลโปรแกรมหาหนังสือก่อนแล้วไปหาที่นั่งแล้วที่นั่งเนี่ยก็เปลี่ยนซะไม่ต้องอยู่ตามซอกก็ให้มันเป็นห้องใหญ่ๆที่เราเห็นนึกออกว่าถ้าห้องนี้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยคนที่กล้าหลับมากๆคือคนที่ต้องแบบไม่ได้ใจถึงหรอกคือเหนื่อยมากนี้เราเข้าใจถูกป่ะมันเรารู้ว่าพวกเองไม่มีใครกล้าหลับหรอกถ้ามันไม่เหนื่อยจริงถ้าเมื่อคืนไม่อดนอนถูกป่ะเพราะมันกระดากหลับทีแบบเฮ้ยไอ้หลับเยอะหรออ๋อไม่หลับโอเคเห็นนั่งนิ่งๆเห็นป่ะไม่ได้เกิดเหตุการณ์เงี้ยคือสเปซเห็นป่ะสเปซแม่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเราไปแล้วสาวนิกต้องเป็นคนกำหนดพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเห็นเหตุการณ์ว่าเออว่ะก็ห้องสมุดมันมีชั้นเดียวแล้วทำไมเราต้องเอาโต๊ะไปแทรกตามหลืบก็ในเมื่อถ้ามันเป็นตามหลืบมันเกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดอาชญากรรมได้ใช่ป่ะสามนี้ต้องกำหนดขอบเขตในขณะเดียวกันเราต้องคิดถึงพฤติกรรมนั้นเราถึงต่างจากบิลดเออร์ทั่วไปเพราะเราต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นแล้วซึ่งพวกเองต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มฝึกแล้วนะวันนี้ไม่ใช่ฝึกตอนปี5ไม่ใช่ฝึกตอนไปทำงานจริงเห็นป่ะเริ่มทรานสฟอร์มจากไดอะแกรมสู่รูปตัดง่ายๆรูปตัดพวกนี้ถ้าพวกเองสื่อสารได้แค่นี้ในเทอมนี้ถือว่าโอเคนะในระดับความคิดนะเราจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นรูปที่สวยอะไรเลยแต่รูปนี้อยู่บนเว็บนะแล้วถูกเผยแพร่เป็น World Wide Web ด้วยแต่มันไม่เกี่ยวว่าเขาขีดเส้นสวยแต่มันเกี่ยวกับว่าไอเดียเหล่านี้ของการจัดเรียงสเปซเนี่ยมันถูกกำหนดมันถูกสร้างให้เกิดความรู้สึกของห้องสมุดที่มันน่าใช้เกิดความ make sense เกิด logic อันนี้คือตัวเก็บสมุดที่มันต่างออกไปจากห้องสมุดทั่วไปคือเห็นป่ะเขาจะเป็นลักษณะสโลปเดินเป็นสไปรัลขึ้นไปแวะเอาหนังสือเมนหนังสือหลักๆจะอยู่บนนี้ทั้งหมดมันคือการพอมนาบมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในสมัยยุคโมเดิร์นของเลอคอร์บูเซ่เขาว่าพอมนาบคือการพาไปเดินเล่นพอมันเริ่มสังเกตเห็นว่ามนุษย์เราเดินเคลื่อนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งการกำหนดขอบเขตตั้งแต่ประตูบ้านค่อยๆเดินเล่นผ่านไปในแต่ละสเปซพอมันเป็นบ้านหลังเดียวเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดเจ้าของจะเดินเล่นผ่านห้องต่างๆของเขาสาวนิกก็คือพวกเองจะต้องจินตนาการให้ออกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นในทิศทางไหนแม้ถ้าละเอียดมากๆนะอาจต้องคิดถึงขั้นหันซ้ายเจอนี้หันขวาเจอนี้เขียนเป็นไดอะแกรมสื่อสารมาเป็นภาพก่อนฝึกทุกคนต้องฝึก
สุดท้ายเป็นโมเดลโมเดลพื้นฐานก็คือจิโอเมตรีง่ายๆที่เห็นระหว่างสเปซที่ไดนามิกที่สุดกับสเปซที่สถิตที่สุดและเห็นเลยวิธีการที่เขาสับไอเดียของกายภาพที่มันถูกสับหว่างกันอย่างนี้แล้วจะเห็นเลยว่าปฏิสัมพันธ์ของดับเบิลสเปซตรงนี้สเปซที่ไดนามิกที่สุดยิ่งไดนามิกเข้าไปใหญ่ในขณะเดียวกันสเปซที่ไดนามิกที่สุดก็ไม่เป็นสเปซที่ทำให้เกิดรู้สึกถึงสภาวะของการเกิดอาชญากรรมเพราะทุกอย่างมันคือโอเพนแปนคืออาคารหลังนี้ C Astor Library ของ OMA เป็นงานที่เราชอบมากเรายังชอบทุกวันนี้เลยนะแล้วก็เป็นออฟฟิศที่เราหลงรักมากๆเราออกตัวเลยเราหลงรักอย่างนึงคือ OMA เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเลมโคฮาร์ดเลมโคฮาร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นสานี้มาก่อนเลมโคฮาร์ดเป็นนักข่าวมาก่อนวิธีการที่เลมโคฮาร์ดออกแบบงานเนี่ยจะไม่ใช่เลนของการเป็นนักเรียนสถาปัตยกรรมแท้แต่มันเป็นเลนของการคริติคด้วยความเป็นนักข่าวใช่มั้ยเขียนจิกกัดลองคิดดูว่าวันนึงที่เขาเคยเขียนจิกกัดสังคมจากตัวหนังสือแล้วเขาเป็นการเปลี่ยนเป็นการคริติคผ่านสเปซอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราอยากให้นักเรียนสถาปัตยกรรมได้รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นน่ะความรักในการผลิตผลงานเหล่านี้การสื่อสารงานที่แบบผ่านความรู้สึกผ่านสเปซผ่านจิตภาพผ่านจินตนาการอีกอย่างนึงที่ OMA เดียนะสำหรับคนที่สนใจ OMA.com ทุกงานโปรเจกต์เนี่ยเขาจะเขียนอิเสอธิบายงานไว้วิธีการแอปโพสงานวิธีการได้มาซึ่งงานซึ่งมันจะต่างจากบางเว็บไซต์ที่มีแค่รูปเราจะเห็นเลยว่าวิธีการสร้างงานจากลอจิกเนี่ยแล้วออกแปลออกมาเป็นโปรแกรมแล้วออกมาเป็นสเปซเนี่ยเขาทำอย่างไรอันนี้เราแนะนำสายกรรมจนทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่สายกรรมมันถูกพัฒนาไปได้เรื่อยๆในประเทศที่เขาให้ความสำคัญมากเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาที่แค่ตัวโครงสร้างหรือตัววัสดุพื้นฐานของสายกรรมที่มันถูกพัฒนาจริงๆแล้วมันถูกพัฒนาจากนี่เลยการพัฒนาโปรแกรมมิ่งการมองเห็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกๆรูปแบบของคอนเทกต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของวัสดุเรื่องของโครงสร้างเรื่องของ politics เรื่องของสภาพแวดล้อมมันมีช่วงนึงอย่างเช่นเมื่อสัก3ปีที่แล้วโลกสถาปัตยกรรมเราเริ่มมีการตั้งถามว่าสถาปัตยกรรมหลังโควิดจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้ถามว่าเป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะแต่ว่ามันคือ movement ที่สถาปนิกเริ่มตระหนักว่าถ้าสมมติว่าโควิดมันไม่ได้จบภายใน3ปีล่ะสถาปัตยกรรมจะต้องเกิด sequence อะไรขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมอะไรที่จะมาเสริมทำให้มนุษย์ในการเข้าแช่คาเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อโรคเหล่านี้มันไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีของการพ่นยาเดียวแต่มันพูดถึงสเปซสิ่งที่พวกเราต้องฝึกคือการฝึกสร้างโปรแกรมมิ่งฝึกจินตภาพถึงเหตุการณ์ถึงความเป็นไปได้จากการแอปโพสต์ความเข้าใจอื่นๆที่ไม่ใช่แค่งานศิลปกรรมใครเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพความสำคัญของสังคมภายในบ้านคุณดิวแล้วบ้างความสำคัญระหว่างแมวกับลุงอายุ40เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันหรือว่าลุง40คือใครวะเขาเป็นพ่อหรือเขาเป็นใครในบ้านหลังนั้นวะนี่คือสิ่งที่เราสาวนี้สามารถใช้สิทธิ์ในการจินตนาการเพื่อให้เกิดโปรแกรมมิ่งที่เราจะมองว่าถ้าแมวมันสำคัญกว่าแสดงว่าแมวต้องอยู่ใกล้ฟังก์ชันเมนหลักกับคุณดิวมากกว่าหรือไม่หรือมันมีทางเลือกอื่นที่แมวกับลุงอายุ40สามารถอยู่ใกล้คุณดิวผ่านสเปซได้มันเหมือนปฏิสัมพันธ์ที่เราบรรยายให้พวกเองฟังแล้วเองเห็นภาพเมื่อเช้ามันคือขอบเขตประเภทนั่นแหละว่าห้องในโซนเดียวกันถูกแบ่งเพื่อให้เหมาะสมกับครอบครัวกับถูกแบ่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ public space มันคือภาพเหตุการณ์ที่พวกเองได้ฝึกกันไปเมื่อเช้าแหละคือการมองเห็นเหตุการณ์แปลงออกมาเป็นภาพแล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวมาช่วยกัน arrangement นั้นโปรแกรมมิ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน space โดยที่สานิกเป็นผู้กำหนดบทความนี้ใน IG ชื่อ parametric.architecture ใครเล่น IG ตามได้เขาจะสื่อสารเผยแพร่งานพวกนี้ Picker Prize เนี่ยเป็นรางวัลสำหรับสาวนิกระดับโลกไม่ใช่เป็นระดับสากลที่ตั้งแต่ที่เราชอบตรงนี้อยากเอามาให้พวกเองได้เห็นกันก็คือมันเป็นรางวัลสำหรับสาวนิกที่ยังมีชีวิตหรือสาวนิกคนที่สร้างงานโดยผสมระหว่างคุณภาพของความตั้งใจแล้วก็พรสวรรค์รวมถึงวิสัยทัศน์เห็นป่ะวิสัยทัศน์สายนี้ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ต้องเป็นคนมองเห็นเหตุการณ์จากแขนงอื่นเพื่อมาสร้างงานออกแบบเพื่อมาสร้างโปรแกรมมิ่งแต่ที่สำคัญคือโปรดักต์เหล่านั้นเนี่ยมันมีความหมายที่สำคัญในการกำหนดสภาพแวดล้อมของมนุษยชาติแล้วก็ศิลปะของการสร้างเพราะงั้นเราอยากจะบอกว่าพวกเองไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยพวกเองโชคดีมากๆที่ได้กำลังได้ทำงานในอาชีพที่ดีสุดในโลกสำหรับเรานะมันเป็นอาชีพที่คิดดูว่ามันจะมีสักกี่อาชีพที่เราเป็นผู้สร้างกำหนดพฤติกรรมผ่านสเปซคิดดูว่าอิทธิพลทางความคิดของเราเมื่อถ้ามันยิ่งใหญ่ถ้ามันทรงพลังมากพอเพื่อเองสามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้ตั้งแต่1คนจนถึงเป็นล้านคนอย่างเดียวที่เรา
เราเอาตรงนี้มาเผยแพร่คือเราอยากบอกว่าให้พวกเองตั้งใจนะครับตั้งใจใช้พลังของจินตนาการให้เต็มที่เพราะว่ายังไงพื้นที่ของการเรียนสายกรรมที่นี่นะโดยเฉพาะที่นี่ด้วยเราก็กล้าพูดว่าเราส่งเสริมพวกเองกล้าคิดแต่หากที่กล้าคิดพวกเองต้องพร้อมผลิตผลงานผลิตกายภาพออกมาเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะช่วยเป็นแรงผลักดันในการทำให้กายภาพเหล่านั้นออกมาเป็นอาคารที่พวกเองอยากทำนะครับก็จบแล้วสำหรับโปรแกรมมิ่งเลคเชอร์วันนี้